matter what they do, we're moving on. We're still moving on. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมร็อบบิซอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมะลักัลฮัมดุฮัตตาตัรฎอวะลักัลฮัมดุอิซารอดีตวะลักัลฮัมดุบะอ์ดอรฎอบิสมิลลาฮิลลาซีลายัดุรุมะอัสมิฮิชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวะซะมีอ์อะลีมบิสมิลลาฮิลลาซีลายัดุรุมะอัสมิฮิชัยอ์ฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะซะมีอ์อะลีมร็อบบิซอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีและความเมตตาความจำเริญของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมนะทางยาตีมทีวีพี่น้องครับทอล์กหลังที่ได้กลับมาพบกันนะครับในทุกๆวันอังคารผมและก็ท่านอาจารย์อาบิดินฮัสซันนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เป็น เรื่องราวนะชีวิตโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเพื่อสะกิดใจนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ข้อคิดดีๆว่าดุนยานี้นะฮะเรานั้นจะเป็นบุคคลนะที่รอดหรือว่าเป็นคนที่ร่วงเนี่ยวันนี้หัวข้อนะค่อนข้างที่จะทำให้พวกเรานั้นได้นะคิดกันมากเลยนะครับว่าใครรอดใครร่วงนะฮะจะร่วงนะฮะจะรอดนะพี่น้องครับเราขอดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่เป็นประจำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่าวผู้ศรัทธาขอว่ายังไงครับร็อบบานาดูอาเขาเรียกว่านะผมผู้รู้คนคนหนึ่งเขาเรียกไงนะอาจารย์นะผมเรียกดูอาครอบจักรวาลฮะเขามีอะไรนะเขามียาครอบจักรวาลนะเป็นมีดูอาครอบจักรวาลนะเพราะเราขอดูอาร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนาวะฟิลอาคิเราะติฮาสนาวะกินาอาซาบันนาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอาตินาฟิดดุนยาฮาสนาได้โปรดประทานนะครับให้ดุนยาความดีๆนะเกิดขึ้นกับเราในดุนยานี้ว่าฟิลอาคิเราะติฮาสนาและความดีๆเกิดขึ้นกับเราในนะโลกอาคิเราะห์วะกินาอาซาบันนาและท้ายสุดนะครับนั่นก็คือให้เรารอดปลอดภัยนะครับจากไฟนรกอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าดูอาต้นนี้นะครับใครไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก็ต้องอ่านดูอาต้นนี้แหละนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับก็เราตั้งแต่รุกยามานีจนกระทั่งถึงฮัจรุลอัสวัดเนี่ยก็ดูอาต้นนี้แหละนะฮะพี่น้องคนที่พยายามขอร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องหน้าที่ของเราคือร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะเป็นนะครับใครอยู่สถานะตรงไหนก็ตามในสังคมนะครับขอเตือนตัวผมเองและพี่น้องว่าอย่าถือดีนะขอว่าอย่าถือดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราแจ๋วเราดีเรามั่งมีเรามีสุขแต่พี่น้องครับยังไงยังไงเราก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นบ่าวต้องนอบน้อมถ่อมตนและก็จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อการนี้นะเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อการนี้เพื่อการเป็นบ่าวที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอละกตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนเรานะฮะอัลลอฮ์พวงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมานะมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเมื่อเรารู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อการนี้ถามว่าเราทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาหรือเปล่านี่เราจะต้องคิดวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับใครรอดใครร่วงใครจะเป็นยังไงหรือนะฮะใครจะอยู่ในทางรอดพี่น้องครับดุนยาเราก็ต้องรอดนะอาคิเราะห์นะเราต้องให้รอดให้ได้นะพยายามที่จะทำคุณงามความดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุอานนะบอกกับพวกเรานะครับนะบอกกับพวกเราว่านะในซูเราะห์อัลอัสนะวัลอัสจงสนใจกับเวลาเนี่ยประการแรกเลยนะครับพี่น้อง
อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยตระหนักในเรื่องเวลาอัลลอฮ์เราเนี่ยวันเนี่ยอายุเลยนะนะผมก็อาจารย์ดีนะอายุหลายวันแล้วมาอยู่ในดุนยาเนี่ยนะบางคน 5-60 ปีอัลลอฮ์ให้ใส่ใจการเวลาอายุไขของเราก็เป็นการเวลาเหมือนกันเราต้องใส่ใจอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์ถ้าไม่ใส่เรื่องการเวลาเนี่ยนะจะตกอยู่ในการขาดทุนและใครล่ะที่จะไม่ขาดทุนอิลลัดีนะอามานูนะผู้ที่มีอีมานเดี๋ยวจะให้จานบิดีนอธิบายอายะนี้นะครับตัวในสุรานี้นะครับแต่ผมจะไปให้พี่น้องฟังเป็นนะฮะเป็นกระบวนการเพื่อที่จะให้พี่น้องได้คิดตามก่อนนะครับอิลลัดีนะอามานูยกเว้นคนที่มีอีมานวะอามิลุศอลิฮาตประการที่2นั่นก็คือปฏิบัติในสิ่งดีนะฮะวะตะวาซอบิลฮักนะฮะแล้วนะพยายามนะตักเตือนบอกกล่าวกันในเรื่องความจริง4นะครับอัวตาวาซอบิซอบและพยายามตักเตือนบอกกล่าวกันให้กำชับในด้วยกับความอดทนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำชับให้กับเราอาจารย์ครับอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์สั้นมากอาจารย์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะมีจุดประสงค์และก็มีเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างอาจารย์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและอาจารย์รุ่นอาซีซได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทุกวันอาคารอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แต่ละอาคารนั้นเดิมทีเราก็จะมีเรื่องต่อที่นี่วิกฤตมันเยอะขึ้นอ่ะมันต่อไม่ได้มันก็ต้องเอาเรื่องที่มันตรงกับวิกฤตที่มันเกิดนะอาจารย์นะวันนี้หัวข้อคือใครรอดใครร่วงอาจารย์คือเรื่องดุนยาเราไม่ต้องพูดกันหรอกครับเราจะรอดไหมในอาคิเราะห์ง่ายๆเลยก็ดุนยาเราได้เคยคุยกันไปแล้วใช่มั้ยครับผมคนดีก็รอดคนหันหลังให้ศาสนาก็รอดคนประณามอิสลามก็รอดคนเอานบีมาล้อเลียนก็รอดแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ที่บินอยู่บนอากาศว่ายอยู่ในน้ำเลื้อยอยู่บนบกรอดหมดเลยรอดหมดเลยอัลลอฮ์ประทานใช่แต่เราต้องการรอดในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพอัลลอฮ์คือเราจะไม่พูดไงไอตอนที่เราถูกแบกเนี่ยก็ดีมูนีก็ดีมูนีนะนำฉันไปถึงหลุมเร็วๆเลยก็แสดงว่าเราเป็นคนดีจะไปรับนิมันในกูโบและอีกคนนึงก็จะบอกว่าจะเอาฉันไปไหนจะเอาฉันไปไหนอย่าเอาผ่านฉันไปเลยอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินล่ะจันถ้าหากว่ามนุษย์ได้ยินน่ะแล้วนบีบอกว่าลาไซนะครับแน่นอนจะเป็นลมพับอยู่ตรงนั้นแหละเสียงของบัญญัติที่ตะโกนน่ะนะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูญคือจะเป็นลมพับอยู่ตรงนั้นนั่นแหละโอ้โหนะพี่น้องก็แสดงว่าเราจะอยู่กันในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรไม่ได้แล้วพี่น้องคือเมื่อกี้ฉันได้จำคำจากอาจารย์บอกว่าอย่าคุยโตอย่าโอ้อวดกับอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ลายูฮิบุกุลละมุตาลินฟะคูรอัลลอฮ์ไม่รักคนที่คุยโตโอ้อวดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตอบกับบทเนี่ยมนุษย์เอามาใช้ไม่ได้เป็นลักษณะของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ฉะนั้นพี่น้องครับวันอัสริเอาเวลาง่ายๆเลยขอสบานด้วยเวลาอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทั้งหมดเลยอาจารย์ไม่ว่าหน้าไหนอยู่ในสภาพที่ขาดทุนทั้งหมดแล้วก็เวลานี้แหละที่นบีบอกว่ามันซอลลาบัดไดนิดะคอลันยันนะอัลเลาะห์ใช่ใครที่ละหมาด2วักตูนที่เย็นจัดเนี่ยเอาสวรรค์ไปเลยครับผมนะคือเวลาซุบฮีกับเวลาอัสรีโอ้โหซุบฮีนะอาจารย์เมื่อคืนผมลองแล้วลองแล้วปลุกในกาตีสองครึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อ่านนะมันยังมีอีกหน่อยไปตื่นอีกทีอีก15นาทีจะอาซานบอกนี่ไงเรื่องของอาคิเราะห์นี่ถ้าเราเอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำไม่ได้นะเจ๊งเลยอาจารย์ดีไม่ไปตื่นอาซานแล้วละคนก็ฟังเสียงอาซานที่หอผมอย่างเดียวพี่น้องเพราะนั้นทุก
งานที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะพี่น้องต้องเตรียมเลยทางที่จะไปสวรรค์ที่ผมพูดเสมอไม่ได้ปูด้วยผมมันขวากหนามทั้งนั้นเลยพี่น้องเราต้องถากถางให้มันเรียบไปแล้วเพื่อที่เราจะเดินไปให้ได้ทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วทีนี้ไม่ยากทีนี้ไม่ยากนะครับอายะห์สั้นๆเนี่ยอิหม่ามซะวีบอกนี่อาจารย์เรามาอันซะลัลลอฮุฮุจญะตันอะลาคอลกิฮิอิลลาฮาซิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมอัลลอฮ์พอแล้วนะอาจารย์แปลผมไม่แปลแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะลงหลักฐานเป็นแค่เพียงซูเราะห์เดียวเนี่ยซูเราะห์เดียวนี่แหละมันจะเพียงพอสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮุอักบัรครอบจักรวาลอาจารย์ครอบจักรวาลเอาพี่น้องฟังว่ามันครอบจักรวาลยังไงอาจารย์ว่าสิแท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในสภาพที่ขาดทุนทั้งหมดเลยคุณจะอยู่ในฐานะอะไรก็ช่างในดุนยานี้อิลลานอกจากคนที่ไม่ขาดทุนต้องมี4ประการอาจารย์คุณลักษณะ4ประการมี3ก็ไม่ได้มี2ก็ไม่ได้มี1เจ๊งเลยจบ1อีหม่านอัลลอฮ์อันนี้ oh, อันนี้ทำไมถามว่าอาจารย์ถามนิดนึงเพราะว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาไม่เอาเรื่องพูดความจริงมาแต่ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตะอาลาเริ่มต้นด้วยกับว่าอีมานล่ะอัลลอฮุอักบัรเอาอาจารย์ดูอาลีพูดครับผมพออีมานเคลียร์ลงตัวแล้วทุกอย่างเคลียร์ลงตัวหมดเลยครับผมเข้าดูคนชาวสวรรค์พูดอาลีบินอบีตอเลบครับซาวิซูอีมานะกุมบิซอดะกะที่คนออกไม่ได้จ่ายซะกาตไม่ได้นี่ของเรานี่ของฉันเนี่ยจงเอาอีหม่านเป็นฐานผลักดันในการที่เจ้าจะบริจาคอัลเลาะห์เอ้าไม่ใช่เงินเอาตังค์เหรอไม่เอาไม่ใช่เอาตังค์บริจาคแล้วไม่ใช่ความร่ำรวยและบริจาคไม่งั้นคนบริจาคเหรียญเดียวก็ไม่ได้สิใช่ไหมเพราะไม่มีตังค์เอาอีหม่านเป็นตัวผลักดันพี่น้องถ้าอีหม่านซะแล้วเนี่ยต่อให้มันมีเท่าไหร่ก็ช่างเมื่ออัลเลาะห์ใช้นี่รีบเลยแสดงว่าคนที่อะไรนะบ่งชี้ถึงว่าคนที่ไม่ทำซอดากอคนที่ไม่ได้ให้ในเห็นสนทางของอัลลอฮฺแต่แล้วว่าอีมานของคันเนี่ยบางอัลลอฮฺดูสิท่านอาลีพูดแม้กระทั่งทำให้เห็นถึงนะหัวใจของคนที่จะศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แรงที่ผลักดันมาให้ออกมาพฤติกรรมแห่งความดีเนี่ย มันอยู่ที่ใจเหรอใช่ถูกต้องอัลลอฮฺดูสิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮีนะอามานูทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกให้อีมานอัลอีมานนะความอีมานหมายความว่ายังไงฮะอาจารย์ศรัทธานะหัวใจผูกมัดกับอัลลอฮ์องค์เดียวมีอยู่3อย่างนะจะเรียกว่าคนอีมานได้นะครับนั่นก็คืออัตตัสดีกุบิลกัลโอ้ตรงนี้สำคัญมากมากเลยการเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาเชื่อดูก้นบึ้งของหัวใจนะวันนุตกบิลลิซานและก็บอกพูดมาต้องการประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่าฉันน่ะเป็นมุสลิมฉันอยู่ในอัลอิสลามบางคนอัลลอฮ์อยู่ที่ทำงานเพิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมเพราะวันศุกร์วันอะไรไม่ได้สนใจไม่ได้เรื่องนมงนมาดไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ใครมีใครรู้เลยว่าอ๋อไม่แสดงตัวออกมาว่าเป็นมุสลิมกลัวจะอายเขากลัวจะอายเขากลัวว่ามันขอมาอัพนะอาจารย์กันที่พูดแบบนี้กลัวว่าจะทำไม่ดีไม่ดีเท่าเหมือนกับเขามันไม่ได้เขาอยู่ในกองไหนฉันก็อยู่กองนั้นด้วยพอทำไปทำมาอ้าวนะพอวันอีดอ้าวมีลาวันอีดอ้ออ้าวมุสลิมเหรอเพิ่งจะรู้นะปีนึงมีวัน2วันเองอินนาอิลัยฮิรอญิอูปีนึงมี2วันทั้งแต่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เนี่ยนะแต่ว่านะแต่พยายามที่จะทำกันแต่ว่าเป็นเรื่องฟัรดูวันแล้วก็คืน5เวลาไม่ทำนะอีมานมี2นะ1เชื่อด้วยกับหัวใจ2พูดมาด้วยกับลิ้น3อัลอามะลุบิลญาวาโอ้โหตรงนี้สําคัญการปฏิบัติด้วยกับนะพฤติกรรมของเราร่างกายของเราดังนั้นคนจะบอกว่าอาจารย์อีมานมันอยู่ที่ใจอีมานมันอยู่ที่ใจถามว่าคำพูดนี้จบไหมการแสดงออกมาไม่มีเลยเจ๊งเลยอาจารย์ใช่ไม่ถือว่าคนนี้เป็นคนที่อายไงอายเขาไงครับผมแต่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมมานี่อายเขาอัลลอฮฺอักบัรทั้งที่นบีบอกว่าอันอิสลามุยะลูวะลายุลาอะไรใช่ไหมครับอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกันอีมานแล้วครับผมมีอามันที่ซอลเลห์โอ้โหเรื่องหนักทั้งนั้นเลยอาจารย์ครับที่จะบอกว่าอามันที่ซอลเลห์ได้นั้นต้องไปเอารูปแบบการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามีไหมที่นบีทำเอาไว้นะนะที่นบีมีสิ่งลึกลับที่
เป็นข้อพิเศษของนบีเลมบอกอุมมะไม่ได้มีไม่เรื่องศาสนานะจ๊ะไม่มีนะไม่มีท่านนบีบอกพุทธกระเบียดนิ้วไม่จะแม้กระทั่งนู่นน่ะพอพูดง่ายๆขอมาฮัฟนะแม้กระทั่งเรื่องในมุ้งเรื่องในมุ้งอัลเลาะห์ยังบอกแล้ววิธีการทําสมควรทําแบบไหนอุจจาระปัสสาวะก็ยังบอกจนกระทั่งยะฮูดบอกไงอัลเลาะห์ถามว่ามีศาสนาไหนที่อธิบายศาสนาเรื่องศาสนานะฮะละเมียดละไมละเอียดอ่อนถึงขนาดนี้จะเข้านะครับยกตัวอย่างของง่ายๆเช่นเข้าห้องน้ำนบีสอนไม่ให้จับอวัยวะเพศด้วยกับมือขวาเงี้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีศาสนาไหนสอนขนาดนี้แล้วก็บางคนนี่เวลาเข้าห้องน้ำเขาสุกนะเขาทำห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเหมือนห้องนอนเลยอัลลอฮ์ก็แสดงว่าอยู่กับเซตอนในห้องน้ำสุกเนี่ยผมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะคือผมบอกกับหลายคนอัลลอฮ์จะทำห้องน้ำใหญ่โตทำไมแล้วแต่บางทีมีเอาสมุดหนังสือพิมพ์อะไรอะไรไปทาในห้องน้ำอัลลอฮฺมันไม่ใช่ที่อยู่มันที่อยู่ของไซตอนที่อยู่ของไซตอนทำไมอัลลอฮฺนบีจึงให้มีดูอาอัลลอฮฺไม่ได้คิดเลยมินัลคุบุซีวัลคอบาอิดอัลลอฮฺตัวเร็วๆท่านนั่นเลยในห้องน้ำตัวเร็วบางคนมีน้ำซ้ำมาถามผมอาจารย์ผมก็เศร้าใจอาจารย์ตายในห้องน้ำเนี่ยมันดีหรือมันเลวแล้วเราคนจะไปตอบกับเขายังไงเนี่ยใช่ไหมล่ะแต่เวลาเรื่องศาสนาจะแบ่งเวลาฟังไม่มีเวลาเลยเข้าห้องน้ำเมื่อไรสุขใจมันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยอยู่กับไซตอนน่ะสุขใจเหลือเกินเลยเข้าห้องน้ำเหมือนเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรแม้กระทั่งอับดุลลาห์มาในห้องน้ำอุลามะเขายังเถียงกันเยอะแยะเลยบางคนว่ามันไม่ใช่มันเป็นที่อยู่ของไซตอนไปยุ่งทำไมล่ะแล้วนั้นจะมาจัดให้มันเป็นห้องระเบียบต่างๆต้องการที่จะอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับผมคือลามานิดนึงอาจารย์ครับคือคนเนี่ยถ้าไม่คิดมันจะมองไม่เห็นอะไรพอพิจารณาแล้วทำไมล่ะตะกี้ผมก็อาบน้ำสะอาดพวกสบู่สะสมอย่างดีแล้วทำไมต้องอาบน้ำละหมาดด้วยล่ะก็อาบใจไงพี่น้องอาบใจเราเนี่ยต้องทำให้สะอาดให้เรียบร้อยเลยนี่คือศาสนาของเรานะไอมานอามันต้องซอและด้วยก็ต้องมีรูปแบบจากท่านรอซูลด้วยถามว่าเอางี้อาจารย์ไม่ใช่พูดดีอย่างเดียวปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีด้วยเช่นและในกอครับเขาเนี่ยปฏิบัติอามันอิบาดะห์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเลยรุ่นเลยเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเลยหัวใจบริสุทธิ์ต่อพระอัลลอฮ์องค์เดียวเลยแต่ไม่เอาแบบอย่างรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมไม่รับฮะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนมานั่งเถียงกันอยู่อัลลอฮ์นะบีไม่ได้ทำเนี่ยฉันทำเนี่ยฉันบริสุทธิ์ใจนะเพื่ออัลลอฮ์นะฉันเนียดเพื่ออัลลอฮ์ทางด้านใจเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์แต่ถามว่าท่านนบีทำไหมเปล่าอารู้กันนะรู้อ้าวก็ไม่เป็นไรหรอกนะมีบางคนพูดว่านบีท่านนบีไม่ได้ทำเนี่ยเราทำเนี่ยจะเป็นไรไปล่ะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่พูดอย่างนี้ด้วยนะอาจารย์คืออารมณ์อาจารย์เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยอารมณ์นะครับมันมีไอ้นั่นอยู่วักไม่น่าเกลียดนะอาจารย์ไม่จะพูดไม่เป็นไรครับเชิญครับผมยังอารมณ์เมื่อเหนือเหตุผลนะครับความแค้นก็แน่นกระมนกลายเป็นคนคิดสั้นไปได้ Allo. ถ้าอารมณ์มาเหนือหลักการเนี่ยเจ๊งไหมผมถามถ้าเหตุผลยังเหนือไม่ได้แล้วมาเหนือหลักการนี่มันจะเหลือไหมที่วะนบีไม่ทำฉันจะทำเนี่ยมันเหนือหลักการนะอันตรายมากๆแค่นั้นนะสิถามว่าเราเก่งกับท่านนบีหรือโอ้โหหรือท่านนบียังสอนเรายังไม่หมดยังไม่หมดกันเหรอแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศว่าอัลยามะอักมัลตุละกุมละวันนี้นะอิสลามสมบูรณ์แล้วแสดงว่านบียังทำไม่สมบูรณ์มันยังติงอยู่ในหัวใจผมนะครับอาจารย์พูดไว้คราวที่แล้ว ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คำเดียวให้สุยูต่ออาดัมเนี่ย นะอัลลอฮ์บอกคุณเป็นชาวนรกไปแล้วเป็นกุฟาตไปแล้วแล้วโอ้โหถ้าจะเทียบกับคนดื้อๆนั่นไปขนาดไหนแล้วอาจารย์คิดดิให้สุญูดต่ออาดัมเป็นการสุญูดคารวะไม่ใช่สุญูดละหมาดอิบลีสบอกไม่ได้ฉันเหนืออาดัมอาดัมถูกสร้างมาจากดินฉันถูกสร้างมาจากไฟถ้าจะที่ถึงประโยชน์ไฟกับดินเนี่ยใครให้ประโยชน์มากกว่านะจ๊ะใครแน่กับการนั่นความคิดของคนชั่วไงครับผมอัลลอฮฺอักบัรผมถึงบอกว่าตะกี้ที่อาจารย์ยกอายะห์เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลายูฮิบุกุลมุคตาลิมฟะคูรนั่นแหละเป็นคุณลักษณะการตับกับบทการที่ยิงพยองเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอิบลีสอิบลีสคือใครอิบลีสคือหัวหน้าของชัยฏอนอัลลอฮ์เป็นหัวหน้าของชัยฏอนเป็นชนิดยอดชนิดหนึ่งแต่เป็นหัวหน้าของชัยฏอนก็คือ
เนี่ยยินนะแบ่งออกเป็น4 2 3บินไหนไปไหนมาไหนได้เป็นงูได้ครับผมดังนั้นพี่น้องครับในเมื่ออิบลีสเป็นหัวหน้าของยินที่ไม่ดีนะยินที่ชั่วนั่นเขาเรียกว่าชัยฏอนนะแต่อิบลีสเป็นหัวหน้าแล้วคุณลักษณะแบบนี้ยิงพระยองวัดเหมือนที่เราคุยกันว่ายกตัวข่มท่านว่าฉันดีกว่าแน่กว่าแจ๋วกว่านะดีนะสุดยอดกว่าเนี่ยพี่น้องคุณลักษณะนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของคนตักวาใช่ถูกต้องอัลลอฮุอักบัรคนที่ตักวาน่ะเขาจะนอบน้อมถ่อมตนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เดินกระก้มหน้าก้มอะไรก็ไม่ใช่ทั้งคำพูดทั้งกิริยามารยาทการกระทําของเขามันบ่งชี้ถึงความนอบน้อมถ่อมตนนะฮะบางคนน้อมน้อมทำตนทำตัวไม่ใช่นะแต่ว่าเวลาคำพูดนะเชื่อเฉือนนะการอะไรนะคำพูดของเขาเนี่ยบาดนะหัวใจคนนักหนาแล้วไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้คนน้อมน้อมทำตนไม่ได้นะดูเรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคุณลักษณะนะครับที่ท่านนบีบอกว่ามันตาวาดะรอฟะอุลลอฮ์ใครที่ยิ่งน้อมน้อมทำตนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะยกสถานะของเขาให้สูงส่งเราจะสูงส่งในทัศนะของมนุษย์ด้วยอยู่สูงในทัศนะของให้เกียรติเขาถ่อมตัวนะก็อยู่สบายสบายแบบไม่เยอะยิงไม่จองของไม่ตะกบฏอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละบางคนถามอาจารย์คนนั้นล่ะเขาก็คิดอย่างงู้นกับอาจารย์คนนี้คิดอย่างนี้กับอาจารย์ทำไมอ่ะจะไปอาจารย์อาจารย์ก็รู้นะอาจารย์ก็รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ผมบอกว่าอันนั้นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ฉันจะถูกสอบสวนนั่นก็คื อฉันคิดกับเขาอย่างไรใช่ฉันทำกับเขาอย่างไรถ้าฉันทำไม่ดีกับเขาเนี่ยอัลลอฮ์สอบสวนฉันดิฉันต้องเอาตัวเองของฉันให้รอดก่อนผมก็บอกในวันนั้นนะเราก็ต่อมาอาจารย์ครับผมอีหม่านอามันซอลแล้วครับพอไหมที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะอามันฉันดีแล้วฉันละหมาดสุราแต่ว่าใครจะอยู่ยังไงฉันไม่เคยสนใจฉันเอาครอบครัวฉันดีอย่างเดียววัตวาเซาบิลฮักอาจารย์แปลด้วยอ๋อนะแล้วจะต้องพวกเราเนี่ยจะต้องนะฮะอะไรนะฮะกรรมชับกันกรรมชับกันสั่งเสียกันนะเขาเรียกตวาเซาคือวาซียะใช่สั่งเสียกันนะในเรื่องที่เป็นเรื่องความจริงความจริงที่มาจากอัลลอฮ์และกิบบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะในบางเรื่องเนี่ยบางคนบอกอะไรอาจารย์ป๋าอาจารย์ยังทำไม่ได้เลยมาอาจารย์ยังทำไม่ได้พี่อาจารย์ยังทำอัลลอฮ์แต่ถามว่าเราต้องพูดไหมความจริงเราต้องบอกความจริงถึงแม้ว่าเราบางครั้งตัวเราเองยังทำไม่ได้ก็ต้องบอกงั้นนบีก็ต้องเลิกประกาศศาสนาอบูตอลิบไม่รับอิสลามพ่อนั่นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องหัวใจใช่ไหมล่ะนบีทำหน้าที่นะครับแล้วก็เถียงขอแม่แอบหน่อยแม่อาจารย์แวะตรงนี้นะ เพราะว่ามีคนอาจารย์นะไปเตือนน้องอาจารย์ก่อนอาจารย์ไปเตือนพี่อาจารย์ก่อนอินนาลิลลาห์เหมือนกับว่านบีที่อาจารย์ว่าทำไมนะบีมทำไมต้องมาประกาศล่ะไปเตือนลุงตัวเองตอนที่ทำไมไม่พูดอย่างนั้นพ่อลุงตัวเองยังไม่รับนี่ยังประกาศคนอื่นไม่ได้ก็จะประกาศเองนะคนนี้เขาเรียกว่าเอาข้างเข้าถูงอาจารย์ข้างเข้าถูเอาสีข้างน่าสงสารคนอย่างนี้น่าสงสารนะอาจารย์คือเตือนคือเราเตือนนะได้ทุกคนแม้กระทั่งมีคนอ่ะญาติโกโหติกาของเราอาจจะมีผิดมีพลาดเหมือนกันยาคณบีตระกูลกูเรชต่างบ้านเลยที่ไม่ได้ยอมรับอิสลามตะกูลอ่านหงายทองเลยวันตะกุมมิงกุมอุมมาตุยยาดูนอิลันคอยไม่ต้องเอามาใช้สิอันนี้ใช่ไหมเพราะนั่นหน้าแกยังไม่เอาเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เอาข้างเข้าถูกับอัลลอฮ์เขาจะตะแบงพูดคำนี้ออกมาเราเห็นแล้วสงสารมากอาจารย์แน่นอนแน่นอนสงสารครับผมแทนที่เราเออนะนะคุณอาลีมันเอามูจาอาลีมันนะก็จงเป็นผู้รู้เรื่องแล้วไม่ไปด้วยก็จะเป็นคนที่อยู่กับผู้รู้แล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้รู้ก็ยังดีนะแต่เราจะเป็นคนที่นะขัดขวางแล้วนะเราก็จะเป็นคนที่วินาศนี่คือต่อมาวัตวาเซาบิซอบโอ้โหอันนี้เสร็จเลยจ้ะยากเนี่ยอันนี้ยากมากยากมากมาอยู่ในอันท้ายแต่ก็ยากยากมากมากเลยก็เหมือนกับเอาง่ายๆยกตัวอย่างครับคนเมาอ่ะมันด่าเปาะเราด่าเมาะเราบนถนนทุกวันเออ
ก็อบูบักยังทนไม่ได้ครั้งนึงใช่ป่ะครับผมทีนี้ถ้าเราไปต่อกรกับมันทุกวันเนี่ยแสดงว่าเราเมากับมันเออไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยฉะนั้นเรื่องอดทนนี่เรื่องใหญ่ผมอ่านบทความนิดนึงได้ไหมอาจารย์ครับผมเรื่องนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าอิสลายักตฟีมิงกัดดีนนะไม่เพียงพอระลึกสิยังไม่พอเพียงสำหรับท่านในเรื่องของศาสนาบิอันตะมาลัลคอยริฟกอตในการที่ท่านเนี่ยทำความดีอย่างเดียวเลยทำความดีเฉพาะในครอบครัวของท่านและตัวของท่านบันลาบุตตะอันตะดูกอยรักยิ่งไปกว่านั้นการที่ท่านจะต้องเรียกร้องคนอื่นให้มารับรู้ในเรื่องราวของสุนนะและกิตาบุลละนะและเราก็ต้องปรับปรุงของเราเมื่อปรับปรุงตัวเราแล้วก็เรียกร้องคนอื่นให้ไปสู่สัจธรรมให้ไปสู่ความจริงนะให้ไปสู่ทางซิรอตมุสตะกีมและเขาบอกว่าวาซายันฮากุกะอะซัลฟีซาลิกไม่ต้องสงสัยเลยท่านจะต้องประสบกับความเจ็บปวดเรื่องแน่นอนถ้าท่านเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาสอนนะครับบีลาซักเกนไม่ต้องสงสัยฉะนั้นฟัสบิดจงอดทนวัดดะอูกอยรักและเรียกร้องคนอื่นให้อดทนด้วยฟัสซอบรุนิสฟุลอีมานเพราะความอดทนนั้นเป็นครึ่งของการอีมานแล้ววัลลอฮุวัลมุวัฟฟิกอิลัลคอยอัลลอฮ์จะให้ท่านได้รับกับผลสำเร็จไปสู่ความสีและไปสู่ชัยชนะในอาคิเราะห์เรื่องของความอดทนนี่ผมบอกแล้วนะครับว่าอาจารย์นะฮะก่อนที่อื่นใดนะทำไมว่าอิสลามเนี่ยต้องเริ่มแล้วก็ซูเราะห์เนี่ยให้เริ่มออกมาจากภายในก่อนคอยออกมาสู่ภายนอกการด้วยกับอีมานก่อนนะบอกอีมานเรื่องการอีมานนะแล้วก็ค่อยออกมาภายนอกว่าให้เรานั้นนะอย่าหลังจากที่เรานั้นนะภายในของเราเข้มแข็งแล้วจิตใจเข้มแข็งอีมานเข้มแข็งทำให้เราสามารถเพราะว่าคนสามารถที่จะบอกคนนั้นแนะนำคนนี้แม้กระทั่งในยุคก่อนคือออกไปสู่สงครามเนี่ยถูกต้องเขาไม่สามารถที่จะออกได้ถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่พร้อมใช่แน่นอนแล้วถามว่าวันนี้เราพร้อมไหมที่จะปกปักรักษาอิสลามนะยึดมั่นในของรอซูลนะนะดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาใช่ว่าเรานั้นนะจะแค่เพียงว่าฉันอีมานฉันศรัทธาแล้วนะวะฮุมลายวะฮุมลายตานูนและจะไม่ถูกทดสอบถ้าคนถูกทดสอบแล้วไม่อดทนจบเสร็จเลยคือคำนี้ใครก็พูดได้ฉันอีมานแล้วเออฉันอีมานแล้วศรัทธาแล้วเหมือนกับอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมมัซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะตะพวกท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์น่ะนะฟะลัมมายะติกุมมัสลุลลาซีนะคอลามินกอบลิกุมในเมื่อแบบอย่างของคนยุคแรกที่เขาโดนกันมาน่ะพวกแกโดนแล้วหรือยังอัลลอฮุอักบัรเรานี่ถูกทดสอบให้อิ่มนะจันนะถูกทดสอบให้สบายนะคนในยุคแรกเขาถูกทดสอบให้ลำบากถูกทดสอบให้หิวโหยสุดๆเนี่ยมันฟ้ากับดินแล้วจะเปรียบเทียบนะนี่คือการที่ท่านเนี่ยผมขอฝากนะที่กำลังชมอยู่ด้วยอ่านกุรอานแล้วดูความหมายด้วยพี่น้องมันจะได้เอาความหมายอันนี้มาดึงความรู้สึกของเราเนี่ยให้คิดถึงอดีตที่เราใช้ชีวิตผินหลังให้กับอัลลอฮ์มามันจะได้เปลี่ยนได้โอ้นี่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะเตาบัตตัวยังไงอิสติกฟาร์ยังไงแต่ถ้าเราอ่านอย่างเดียวก็เหมือนอย่างที่ว่าแหละมีเรือลำหนึ่งจุ100ตันขนเสบียงเข้าเรือพอเต็มก็ถอนสมอติดเครื่องแต่ว่าเรือไม่มีหนังสือไปจอดที่ไหนอ่ะก็เอาแต่เสบียงอย่างเดียวอ่ะเออมันน่าคิดเหมือนกันคำพูดคำนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับอาจารย์บิดีนให้ข้อคิดกับพวกเรานะครับว่าวันนี้นะฮะทางรอดของเราเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมานั่งคิดนะโดยเฉพาะอย่างนี้อาจารย์เน้นย้ำว่าและเราจะต้องอะไรครับต้องอ่านกุรอานวันนี้เมื่อก่อนเราอ่านแต่เอาทำนองเอาอะไรต่ออะไรกันนะแต่วันนี้แจกหมดแล้วนะมีกันแล้วเยอะแล้วแต่นะเราหันเปลี่ยนว่ามาศึกษาความหมายที่อัลกุรอานได้บอกว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ทางออกจะให้ทางนำแก่พวกเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองสักครู่เดียวครับผมStill strong, no matter what they do, we're moving on. We're still moving on. คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อ
คือทุกครั้งที่คุณได้ให้ ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาบาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150น้ำอินทผลัมไอเบฟเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวรสชาติผสมโซดาและรสชาติอินทผลัม 100% หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ในเขตภาคใต้ Big C Golden Place ติดต่อไอเบฟโทร0917768203และสินอดด้วยน้ำอินทผลัมไอเบฟได้บุญได้สุนัขได้ประโยชน์ถึงเวลาเลาะตู้เสื้อผ้าอย่าเตรียมทีวีร่วมกับสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนขอรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อจำหน่ายในงาน Bangkok Halal 2021 Look Forward สามารถบริจาคได้แล้ววันนี้ที่สหกรณ์อิสลามศรัทธาชนกรุงเทพกรีฑาซอย7กรุงเทพมหานครเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งโทร02-076-8888086-085-389-6886หมดเขต31 มกราคม 2564มาโลดตู้เสื้อผ้ากันนะครับ Bangkok Halal 2021เปิดจองบูธร้านค้าวันพุธที่25 พฤศจิกายน 2563ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาณยตีมทีวีซอยหทัยราช50เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลโทร095-718-6453และ095-718-7263 26 27 28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2564ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมาก Bangkok Halal 2021 Halal Look ForwardWe're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. พี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงทอครังเที่ยงนะฮะช่วงที่สองนะครับเรามาคุยนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นนะครับนะใครรอดรั่วใครจะร่วงนะครับนั้นในเมื่อว่าอิสลามเป็นวิถีดำเนินชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญญัติให้กับผู้ศรัทธาแล้วชีวิตผู้ศรัทธาจำเป็นที่จะต้องดำเนินให้อยู่ในนะระบอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ดังนั้นถ้าอิสลามนะฮะพี่น้องครับมีคำกล่าวบอกว่าหากไม่มีเราอิสลามก็อยู่รอดถูกต้องนะเขาอยู่รอดแต่หากเราไม่มีอิสลามอยู่ในใจเราไม่มีทางรอดจันโอ้น่ากลัวมากนะน่ากลัวนะฮะถ้าหากอิสลามนะถ้าเราถ้าหากไม่มีเราเนี่ยอิสลามก็ยังอยู่ยังมีคนอื่นที่เขานั้นยังอะไรนะฮะเขายังดูแลเขายังอะไรต่างๆอยู่แต่ถ้าหากว่าตัวเราไม่มีอิสลามเนี่ยเราเนี่ยไม่รอดแน่นอนอาลัมบารซักก็ไม่รอดอาคิเราะห์ก็ไม่รอดนะแม้กระทั่งดุนยาเนี่ยเราก็แย่นะฮะนะคือเป็นชื่อที่อัลลอฮ์ให้มานะสลามนะอิสลามนะปลอดภัยใช่ไหม
ความปลอดภัยความสันติความปลอดภัยนะครับการอิสลามทุกอย่างมันจบนะทีนี้อาจารย์นะครับหลักฐานน่ะใน4ประการนี้วันอัสอักซัมัลลอฮุอัซวะยันฟีฮะดีซซูเราะห์บิลอัสรอัลลซีฮุวัดดะฮรวะวะมะฮลุลฮาวาดิซมินคอยริวะซารินเขาบอกว่าไอ้4ประการเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้สาบานในวันอัสรีคือมันเป็นดะฮ์เป็นสมัยหรือการเวลาหรือที่ที่มันเกิดความดีหรือความชั่วทั้งหมดเลยใช่มั้ยสมัยอ่ะนะฟักซัมัลลอฮุอัซวะยันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานว่าอะลาอันนันอินซานะกุลลุลอินซานิฟีคอสรินอิลลามานิตตัซฟะบิฮาซิสิฟาติลอัรบะอะอัลลอฮ์ได้สาบานนะครับว่าแท้ที่จริงมนุษย์เนี่ยอยู่ในการขาดทุนนอกจากบุคคลที่มีคุณลักษณะ4ประการต่อไปนี้1อีมาน2อามัลซอและ3วะตะวาซอบิลฮักสั่งเสียกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วก็สั่งเสียกันเตือนกันในสิ่งที่จะต้องให้มีความอดทนแต่ท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยอาจารย์ครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ยิฮาดุนนับซีอัรบะอุมรอติบการต่อสู้ต่ออารมณ์ของตัวเองเนี่ยมี4ขั้นตอนด้วยกันแม่และท่านพูดไว้สวยมากขั้นตอนนึงนี่อธิบายก็คงเวลาไม่พอแกบอกอันนี้เลยยะดาอ่า1ไอยูยาฮิดะฮาอัลตะอัลลุมิลฮุดาวะดีนินฮักโอ้โหอาจารย์ครับลูกศิษย์มีแต่มียะใช่มั้ยเนี่ยในคุกนะเขาบอกว่าการดำเนินชีวิตในดุนยานี้การที่คนเหล่านั้นจะต้องต่อสู้นะศึกษาให้ได้มาซึ่งทางนำอันถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงซึ่งอัลลซีลาฟะลาฮะลาฮาวะลาซาอาดะตะฟีมาอาซิฮาวะมาอาดิฮาอิลลาบิซึ่งการดำเนินชีวิตนั้นน่ะจะไม่รอดปลอดภัยเลยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าไม่ได้อยู่บนทางนำของท่านนบีและไม่ได้อยู่บนศาสนาที่เที่ยงตรงเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขและจะกลับไปอย่างสุขนอกเสียจาก2ประการนี้เท่านั้นคือทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่ถูกต้องเท่านั้นอัลลอฮ์โอ้โหแสดงว่าทุกวันนี้นะพี่น้องครับเราหมกมุ่นกับดุนยาเนี่ยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าที่อาจารย์พูดไว้ลืมหรือยังครับว่าวะลาตันซานาซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของท่านในดุนยานะโอ้โหเราไม่ได้อย่างนั้นอาจารย์เราลุยเลยทุ่มเทกับดุนยาเลยครับผมแค่อย่าลืมนะแต่แค่อย่าลืมนะอัลลอฮ์เตือนว่าอย่าลืมนะแค่อย่าลืมแค่อย่าลืมแต่เราเนี่ยทุ่มเทสุดตัวนะอัลลอฮุอักบัรพอกลับมาก็เห็นที่นอนก็ทุ่มเลยเหมือนกันตื่นเอาสว่างเลย ดุนยาอย่างเดียวเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นเนี่ยจึงเกิดคำถามเวลาจากอาจารย์อัลลอฮ์ไปเรียนมาเรียนศาสนามาจะทำอะไรกินเนี่ยมันจะเกิดคำถามแบบนี้เกิดขึ้นไงเพราะอะไรกันฮัมมุฮุดดุนยาความคิดของเขาคือดุนยาคือคำพูดนี้จึงเกิดขึ้นในจิตใจของเขาไงอัลลอฮ์จะไปเรียนมาแล้วจะทำอะไรกินเนี่ยคำพูดนี้แสดงว่าความคิดของเขาความอ่านของเขาเนี่ยไม่ได้มีหัวจิตหัวใจอยู่ที่ศาสนาของอัลลอฮ์เขาไม่ได้เห็นค่าความสำคัญในเรื่องศาสนาเรื่องนี้ยาวแล้วแหละประการเดียวเนี่ยยาวแล้วอาจารย์การเดียวเนี่ยยาวเขาจะตั้งประเด็นหัวข้อกันลูกที่ทรยศต่ออัลลอฮ์และทรยศต่อพ่อแม่จะได้รับอะไรในวันอาคิเราะห์แต่ผมมีหัวข้อนี้ว่าถ้าพ่อไม่ทรยศต่อลูกก่อนลูกจะไม่ทรยศต่อพ่อแม่แน่นอนฮะอาจารย์แค่พ่อแน่นอนยุคของเซนาอุมัตมีชายคนหนึ่งเป็นพ่อก็ไปปรับทุกข์กับอุมัตว่าโอ้อุมัตลูกที่บ้านมันดื้อมันทรยศมันไม่ฟังพ่อแม่เลยไม่ฟังกันเลยคนอย่างอุมัตครับเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้นอนกลางวันเพราะกลางคืนเหนื่อยกับการดูแลราษฎรมาเลยมาก็มาเตือนลูกเด็กคนนี้เตือนอย่างนั้นอย่างนี้สิทธิอย่างนั้นสิทธิอย่างนี้พอเตือนจบเด็กคนนี้ฉลาดมากอาจารย์พูดว่าไงถามอุมัรว่าสิทธิที่ฉันจะต้องปฏิบัติต่อพ่อเนี่ยฉันรู้แล้วแต่สิทธิที่พ่อจะต้องให้กับฉันน่ะคืออะไรท่านเซนอุมัรโอ้โหอุมัรงงเลยเขาเรียกว่าหงายหลังเลยดิแล้วเขาบอกเลยเด็กคนนี้พูดกับมาเนี่ยพ่อฉันเนี่ยตั้งชื่อฉันเหมือนกับนิโกผิวดำผมหยิกติดหนังหัว
ไม่เคยสอนเรื่องราวของกุรอานให้กับฉันเลยทุกสิ่งทุกอย่างพออุมัรได้ยินคำพูดคำนี้อุมัรก็หันไปที่พ่อและบอกกับพ่อว่าตะกี้เนี่ยท่านไปฟ้องฉันว่าลูกไม่ดีลูกทรยศอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้จำไว้นะลูกไม่ทรยศต่อพ่อตราบใดที่พ่อไม่ทรยศต่อเขาก่อนอะไรล่ะครับในครอบครัวเนี่ยลูก 6-7 คนเนี่ยไม่เคยเป็นตัวอย่างให้กับลูกที่จะรับลูกไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่ลูกทำโอหมดกับสีหนุ่งเที่ยงคืน5ทุ่มสนดีอกดีใจหาอาหารให้ลูกอย่างดีเลยแต่อาหารที่จะให้กับจิตวิญญาณของลูกไม่เคยให้เลยผมถามว่าอาจารย์ถ้าพ่อเนี่ยไม่เป็นแกนให้กับลูกแม่ไม่เป็นแกนให้กับลูกถามว่าอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยใครเป็นแกนให้กับลูกแม่ใช่ไหมครับผมพาลูกต้มน้ำนะหน้าหนาวอ่ะต้มน้ำอาบลูกเอาลูกไปละหมาดที่มัสยิดทีนี้พ่อไม่เคยพาลูกไปฟังศาสนาพ่อไม่เคยไปรับรู้เรื่องราวของศาสนาถ้าพ่อจบชีวิตไปแล้วเนี่ยถามว่าลูกที่เป็นพี่โตน่ะจะพาน้องไปฟังศาสนาไหมผมถามอาจารย์ไม่มีฮะไม่มีทางฮะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วประการเดียวที่อิหม่ามอิบนุกอยยิมพูดในเรื่องใหญ่แล้วพี่น้องครับผมบางครั้งความเข้าใจของเราและกับความนึกคิดของเราเนี่ยอัลลอฮ์บางทีก็พูดออกมาเนี่ยบางทีพูดมาโดยไม่ยั้งคิดสวนตัวเองไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอัลลอฮ์ที่ท่านที่ฉันพูดออกไปเนี่ยแสดงถึงความก้นเบื้องของหัวใจว่าฉันเนี่ยคิดกับอิสลามยังไงบ้างคิดกับศาสนาอย่างไรบ้างที่อาจารย์บอกว่าคนน่ะดีใจนะเมื่อวันลูกไปทำโอรั่วได้เงินเท่านี้เขาดีใจกับดุนยาเมื่อลูกนั่นน่ะได้มีความสำเร็จในดุนยาแต่ถามว่าลูกจะไปอาคิเราะห์น่ะได้รับความสำเร็จหรือไม่นะพี่น้องเราทำยังไงกันเราดีใจไหมเราใส่ใจไหมเราเตรียมอะไรให้แกลูกไปอาคิเราะห์เราเตรียมทุกเช้านะลูกจะไปโรงเรียนนะแต่ให้ตังค์ให้นะบางคนนะลูกจะไปทำงานนะอะไรทำกับคงกับข้าวเตรียมใส่กงใส่กองให้หมดแต่ถามว่าเราเคยเตรียมอะไรที่จะให้ลูกให้หลานของเราไปอาคิเราะห์กันบ้างไปอาลัมบารซักไปกูโบสกันบ้างพี่น้องวันนี้เราเคยเตรียมแบบนี้ไหมพอผมพูดกันเรื่องนี้บางคนอ่ะโหไม่ต้องคุยอาจารย์ต้องคุยเวลามันไม่มีแล้วเวลามันไม่รอแล้วบางบอกว่าอาจารย์พูดแรงอาจารย์พูดในนั้นอ่ะผมบอกว่าบางครั้งมันก็ต้องพูดเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้สะกิดนะต่อมความรู้สึกกันเลยเนี่ยในเรื่องความที่เรานั้นน่าจะฉันไม่เคยคิดแบบที่อาจารย์พูดเลยมันก็จะได้กระตุกแล้วกระตุกได้บ้างได้คิดไงฉันเตรียมให้ลูกทุกวันและข้าวปลาอาหารทุกวันเตรียมแต่ถามว่าเตรียมให้ลูกที่จะไปอาคิเราะห์มั้ยท่านอาจารย์อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครูสอนอะไรนะสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้ลูกได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้นเดียวได้เนี่ยทำบุญให้แก่ครูเลยพูดง่ายๆเราบ้านเรานะเขาเรียกทำบุญให้แก่ครูเลยอัลลอฮ์เพราะอะไรภูมิใจที่ลูกนะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ลูกนั้นจะเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ได้สอนไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ที่สอนอัลกุรอานให้ลูกรู้จักคำพีของอัลลอฮ์รู้จักนะ อะไรนะภาษาของชาวสวรรค์เนี่ยเราไม่เคยดีใจเลยจะจ่ายเงินเดือนให้ครูเนี่ยอาจารย์จะเปิดเทอมสามัญเนี่ยทองมีเท่าไหร่รีบไปไว้แล้วกลัวลูกจะตกแต่เวลานี้ก็พูดกันยังไงครับว่าที่ไม่มีความปลอดภัยที่สุดคืออะไรอะเวลาเนี้ยเราไม่อยากจะพูดคำนี้ครับผมใช่ไหมอาจารย์ครับผมได้อัลลอฮฺอักบัรอินนาลิลลาฮฺอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วเราจะให้การรอดทางรอดแก่ลูกยังไงคือผมถามว่าตัวเราครอบครัวของเราปัจจัยยังชีพในการดำเนินทรัพย์สมบัติที่เราได้มาน่ะใครเป็นเจ้าของคุณคิดออกกันไหมถ้าบางครั้งเราก็จึงอะไรฮะถึงบอกว่าบางครั้งเราบอกกับเจ้านายเราปรับทุกข์กับเจ้านายเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลางคืนขึ้นมาที่อาจารย์มิดีนบอกหลายคนกลางคืนขึ้นมาที่นะคุยกับอัลลอฮ์บอกกันแล้วปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพระองค์เพราะพระองค์ผู้ทรงให้ริสกีใช่ถูกต้องเราเปิดปรับทุกข์ผิดคนเปล่าเพื่อนลูกเพื่อนผมอะนะครับผมมีคนแขกอยู่ในโรงงานหลายคนเลยคนแขกหลายคนเลยแต่ว่าลูกเพื่อนผมนี่ละหมาดตรงเวลาเป๊ะเจ้านายสั่งเลยเองต้องหยุดก่อนเที่ยง20นาที
ละหมาดอย่าไปละหมาดแต่พวกนั้นไม่ได้ละหมาดกันเนี่ยมึงต้องทำเต็มเวลาเลยเที่ยงเขาหยุดแต่ลูกเขาเนี่ยหยุดก่อนเวลา20กว่านาทีไปอาบน้ำละหมาดไปละหมาดเขาก็นึกว่าขอพรให้กับบริษัทเขาด้วยสิ่งที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องคิดอะไรกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงอ่ะเป็นเซคูริตี้อยู่ยามใหม่ๆนี่ต้องแอบละหมาดเจ้านายไม่ให้ละหมาดตัดเงินแกก็ไม่ฟังแกก็ละหมาดตรงไงอยู่นั่นแหละพอทำไปทำมาได้2ปีแกจะลาออกหลังจากเจ้านายรักแล้วแกจะลาออกโทษนะครับแกเจ้านายว่าเองจะออกไปทำไมมึงจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่บอกนี่ไงคนที่เขาจริงกับอัลลอฮ์นะพี่น้องคนเรามันไม่คิดนะว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยแม้กระทั่งหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมหัวใจของคนที่เป็นกาเฟรหัวใจของคนที่เป็นยิวเป็นคริสเป็นอะไรก็ช่างอัลลอฮ์ดูแลอยู่ใช่ครับนะอัลลอฮุอักบัรถ้าเรารักอัลลอฮ์จริงมันจะเหลือไหมล่ะผมถามไม่เหลือครับผมว่าถามว่าทำไมล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราดูแลหัวใจอัลลอฮ์ที่อัลท่านนบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอามากมายด้วยกับดุอาต้นนี้ยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกอัลลอฮ์โอ้ผู้ที่ผันผวนหัวใจเอ๋ยได้โปรดทำให้หัวใจของฉันน่ะมั่นคงอยู่กับศาสนาด้วยเถิดวันนี้ถามว่าเราเคยขอดุอาต้นนี้ให้กับตัวเราไหมเราเคยขอดุอาต้นนี้ให้กับลูกของเราไหมหลานของเราไหมให้เขาอยู่ในศาสนาเราขอดุอาให้ลูกได้รับริสกีขอให้ลูกได้มีงานทำขอให้ลูกให้เรียนจบขอให้ลูกได้สอบผ่านขอสารพัดขอแต่เคยขอให้ลูกอยู่ในร่องในรอยนะอยู่ในเรื่องศาสนาหัวใจให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปักหัวใจของเขานะคุ้มครองหัวใจของเขาให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าครับย้ำตรงนี้นิดนึงอาจารย์ครับผมได้ครับนะประเด็นแรกนี่แหละแสวงหาทางนำที่เที่ยงตรงและศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยถ้าท่านไม่ได้แสวงหาสิ่งสองประการนี้แล้วลาฟะลาลาซาอาดะตะฟีมาอาซิฮาการดำเนินชีวิตของท่านในดุนยาไม่ได้มีความสุขและวันที่เจ้ากลับท่านก็จะไม่มีความสุขมันไปลงกับอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมันอะรอดออันซิกรีและใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันคืออัลลอฮ์ฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นในดุนยาไอ้คำว่าคับแค้นเนี่ยถ้าคนไม่เคยฟังศาสนารวยอยู่ในธนาคารร้อยล้านแต่ไม่พออาจารย์อยากได้อีกร้อยล้านแล้วพอเราบอกว่าเป็นของเราเนี่ยสังคมสุขไหมไม่มีสุขหรอกครับจะอยู่ข้างบ้านก็ลำบากไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยสนใจอะไรให้กับเพื่อนบ้านเลยนี่คือคนที่ไม่มีลืมคิดถึงอัลลอฮ์ที่ให้ริซกีเพราะเดี๋ยวมาเป็นของเรามันก็ยุ่งอ่ะอาจารย์ดังนั้นหัวใจของเราเนี่ยถ้าว่าหัวใจของเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถึงบอกว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งนะคนที่เดิมเป็นมุอัลลับอยู่ซ้ำนะจงวางหัวใจไว้ที่อัลลอฮ์ทุกอย่างจบเลยนะนะเอาหัวใจไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามให้พระองค์ทรงดูแลหัวใจนะเรามอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าตะวักกัลตะวักกุลอะไรเนี่ยนะมอบหมายหัวใจไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลให้นะเราพยายามขอดุอาให้หัวใจของเรานั้นน่ะมีความตักวาความยำเกรงใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพี่น้องผมที่ผมบอกเมื่อตะกี้ว่าเราเคยขอดุอาโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เนี่ยดุอาของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับนะให้กับลูกอย่าไปด่าลูกไปอย่างนั้นว่าจะไปประณามลูกว่าอย่างนี้แต่พี่น้องครับกับขอโอ้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนหัวใจให้เขาเป็นคนดีขออัลลอฮ์เถอะนะลูกจ๋านะเขาอ่อนมะขอดุอากลางคืนบอกกับอัลลอฮ์สินะเราอยู่ไปหาตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ที่จะมาแก้ให้นะไปปรึกษาแพทย์ศึกษาหมอนะเพราะวันนี้อาจารย์นะแพทย์รั่วหมอนะประเภทไหนที่อะไรนะฮะที่นะคนไปหามากที่สุดหมอเกี่ยวกับโรคชีวิตโรคอะไรนะโรคจิตเนี่ยโรคจิตโรคจิตนับสี่อย่างโรคแบบนี้คือคนคนที่ไม่ใช่อิสลามมันเยอะนะจ๊ะใช่ก็เพราะว่าหัวใจเขาไม่ยืนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์หัวใจเขาไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์มันก็จึงคิดฟุ้งซ่านเขาจึงคิดไม่มีที่พึ่งเขาคิดโดยที่ไม่มีกรอบรู้สึกว่าจะมีกษัตริย์คนหนึ่งนะชื่ออิบราฮิมบินอัตฮัมผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขอมาอัพด้วยครับผมเขาบอกว่าความสุขที่ฉันมีกับอัลลอฮ์เนี่ยนะฉันกลัวจังเลย
ถ้าบรรดากษัตริย์ต่างๆเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะมาฆ่าฉันแล้วก็เอาความสุขฉันไปหรอโอ้โหพี่น้องที่มีเกียรติก็มาว่าเราจับอยู่อายัดนึงมามินมุซีบิมามินมุซีบะตินฟิลอัรฎิวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลิอันนะบะรออะฮาไม่มีเลยข้อกรรมใดๆที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้หรือในตัวของเจ้าหรือครอบครัวของเจ้านอกเสียจากว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ก่อนที่มันจะเกิดมาในดุนยานี้เวลาเท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นเลยท่านยังจบชีวิตท่านต้องโดนบาลาครับนะอินนาซาลิกะลัลลอฮินยาซีดเรื่องเหล่านี้นะที่อัลลอฮ์น่ะมันง่ายเหลือเกินอาจารย์ง่ายมากทำไมล่ะครับลิอัลลาตะเซาอาลามาฟาตะกุมเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันได้หลุดลอยจากเจ้าไปนะวะลาตัฟรหูบีมาอาตากุมแล้วก็จะไม่ดีใจในเนื้อมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าอย่างมากมายก่ายกองครับทำไมล่ะครับพอรู้ว่ามันมาจากการกำหนดของอัลลอฮ์ทุกอย่างมันก็เคลียร์ลงตัวเอาละอย่างทำธุรกิจได้3ล้านอัลลอฮ์ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่เพราะอะไร8จำพวกที่อยู่ในเงินของเจ้า3ล้านท่านจ่ายแล้วหรือยังเออนี่สิเวลาได้รับบาลาไม่เสียใจเพราะอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วคุณจะเสียใจตรงไหนเพราะว่าอัลเลาะห์อักบัรอันนี้เป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เรียกครับจบก็เราก็ทำใจได้ก็สบายใช่มั้ยตอนออกมาเอาง่ายๆเลยก็นี่เราถึงบอกว่าหัวใจของเราไว้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราน่ะจะมีความสุขไม่ต้องไปหาหมอด้านจิตเวชแล้วก็ไม่ด้านโรคจิตเพราะอะไรครับหัวจิตหัวใจเรารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในดุนยาเนี้ยอัลลอฮ์หวังดีกับเราอัลลอฮ์ใช่มั้ยฮะถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่หวังดีกับเราลองบอกมาสิเนี่ยมีมั้ยอาจารย์ผมตอกย้ําคําของอาจารย์นี้หน่อยนะครับว่าเพื่อที่จะให้ผู้ชมที่กําลังชมอยู่เนี่ยให้มั่นใจกับอัลลอฮ์ผมถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อสร้างเบามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์หรือลงนรกอาจารย์นะอยากให้เข้าสวรรค์จบเลยครับผมพออยากจะให้เบาเข้าสวรรค์เนี่ยจะเกิดอะไรกับเราก็ช่างเถอะเรื่องดีทั้งนั้นเลยเพราะไม่ต้องไปสอบอัลลอฮ์สอบสวนตัวเราเองว่าเราผิดพลาดอะไรกับอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเขามีฟาร์มแพะมีฟาร์มแกะหลายพันตัวเลยครับอาจารย์ฟ้าผ่าทีเดียวแพะตาย700กว่าตัวเขาก็ไปเกือบทุกเดือนเลยไปหาผู้พิพากษาสูงของรัฐต้องการค่าชดเชยที่ฟ้าผ่าแพะฟ้าผ่าแพะแกะของเขาตายพอครั้งสุดท้ายเนี่ยผู้พิพากษาเอ่ยขึ้นมาเปยๆอ่ะว่ารู้สึกว่าท่านคงจะไม่ได้ออกอากาศแพะแล้วมึงนะกลัวเนี่ยตั้งแต่วันนั้นน่ะคนคนเนี้ยคำเนี้ยมันเถือนหัวใจไม่ไปหาเลยจบเลยจบเลยมันต้องดูตัวเราว่าเราผิดพลาดอะไรกับอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคือสองอย่างเนี่ยพี่น้องจำไว้แล้วก็ชีวิตจะสุขอินสกัตุมและอาดีดันนะกุมนะยิ่งขอบคุณใช้ตักกิจทั้งนั้นเลยนะอาจารย์นะเออแต่หากว่าท่านนั้นน่ะขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นหน้าที่ของอัลลอฮ์และไม่ได้บอกด้วยว่าจะต้องเป็นเงินนะว่าบางทีมีเงินร้อยล้านแต่ไม่ได้รับกับผลสำเร็จกับลูกใช่ไหมใช่ครับนี่คือกุรอานพี่น้องถ้าท่านพิจารณาและท่านตึกตองแล้วไม่มีอะไรที่จะสุขใจเท่าเวลาอินกัฟตุมนะอินนาอาซาบีลาสานีดถ้าเจ้าใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ปฏิเสธตอนนี้มัดที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พูดง่ายการลงโทษของฉันหนักนะอัลลอฮ์พี่น้องถามว่านะอัลลอฮ์รอบอกเราไหมอัลลอฮ์เตือนเราไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อะไรนะบอกแล้วอัลลอฮ์บอกทุกวิธีทุกทางว่าทางไหนทางรอดอันไหนทางไหนทางแย่ดังนั้นหลายๆคนนะจึงเนี่ยผมขอนิดนึงตรงนี้ได้เลยได้เลยอาจารย์พี่น้องครับพี่น้องคุณนุ่มบาคัมใบใหญ่สามอะไรกุ้มค้าอาจารย์แล้วก็บางธรรมนูนพงเพ็งก็บอกสามอะไรกุ้มอาจารย์ข้าทั้งสองนครศรีชัดเจนและเดี๋ยวจะอ่านตรงสุดท้ายเนี่ยฮะนะจะมีเขาบอกนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คุณรานีเบนซิตีชาฟีสามอะไรกุ้มอาจารย์ทั้งสองคุณส้มตอนสามอะไรกุ้มอาจารย์นะครับอะไรเม็ดทาวิมัทวีนะครับบอกอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์พูดถูกต้องเลยค่ะนะถ้าพ่อแม่ไม่ทรยศต่อลูกก่อน ลูกจะไม่ทรยศต่อพ่อแม่นะนี่คำพูดของคนชาวสวรรค์นะไซนาอุมาร์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ไม่เรานะรักเกินไป
ประกันริซกีให้กับลูกลูกต้องจบนี่ต้องจบนั่นต้องจบสุดท้ายนะพ่อนะรวยแต่ไม่ได้บริจาคอะไรเลยรอให้ลูกทำเอาผมยกตัวอย่างมาแล้วอาจารย์มีลูกสาว4คนลูกเขยต้อง4ใช่ไหม มีลูกชาย4คนลูกสะใภ้ต้อง4ใช่ไหมและคิดแต่ว่าลูกสะใภ้กับลูกเขยที่มันเป็นของเราเนี่ยมันจะรักกันในทางขอรอถ้าเราไม่ทำเอาไว้เองนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเรามาดูเรามาดูชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยท่านนบีความที่ห่วงลูกไปหาฟาติมากับอาลีเดินย่องไปก็กลางคืนอาลีเอ้ยฟาติมาเอ้ยขึ้นนมาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลานะอัลลอฮ์มีพ่อแม่กันนะนี่ออกพูดได้ง่ายว่าออกเรือนไปแล้ว มีครอบครัวไปแล้วเนี่ยยังห่วงอะไรไม่ใช่ห่วงเรื่องปากท้องอาจารย์ใช่ไหมฮะท่านนบีไม่ได้ห่วงเรื่องปากท้องรู้ว่ามนุษย์อัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้อดแม้กระทั่งสิงสารสัตว์นะฮะนะเกิดมานี่อัลลอฮ์ที่อาจารย์พูดมาก่อนนะฮะเกิดมานี่อัลลอฮ์ให้อะไรฮะให้มีนมกินอะไรกินแล้วพอโตมาก็มีอาหารกินนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทิ้งแม้กระทั่งสิงสารสัตว์แต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงลูกหลานเนี่ยห่วงอาคิเราะห์ห่วงที่ลูกจะไปเนี่ยห่วงว่าลูกจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่านี่ถามว่าเราเป็นห่วงลูกหลานของเราเหมือนที่ท่านนบีห่วงลูกสาวกับลูกเขยไหมอัลลอฮ์คือเราเนี่ยเหมือนก็จะตั้งตัวเป็นอัลลอฮ์ซะเองนะ เยอะไปผมว่านะ เยอะไปด้วยอัลลอฮุอักบัรเอาง่ายๆเลย2คนพี่น้องใช่มั้ยครับไอ้พี่เหนื่อยอ่ะต้องทำงานส่งน้องเรียนครับไปหานบีจะไปฟ้องนบีบอกสั้นๆเลยที่แกมีกินริซกีกินทุกวันนี้เพราะน้องแกเรียนศาสนาทุกครอบครัวเคยคิดเรื่องนี้ไหมผมถามพี่น้องด้วยใจรักนะอัลลอฮุอักบัรผมให้ข้อคิดใหญ่หลวงนะตอนปลายนี่อาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์เสริมด้วยนะกุลลุมันอารอดันฮักวะตะอัมมะลันกุรอานยัสรัลลอฮุละฮูบาบอัลลอฮุอักบัรทุกคนที่ปรารถนาความจริงและมุ่งกุรอานมุ่งอ่านกุรอานและดูความหมายอัลลอฮ์จะเปิดประตูทางสะดวกสบายให้เลยเหมือนกับท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ในหนังสือฟิลอะกีดะตินวาซิตียะห์ท่านบอกอย่างนี้นะอาจารย์มันตะดับบะรัลกุรอานะตอลิบันลิลฮุดามินฮุตะบัยยะนัลลอฮุละฮุตตอรีกอัลลอฮุอักบัรความหมายคือใครก็ตามอ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองครับอ่านกุรอานแล้วก็คิดโดยที่เขาต้องการทางนำจากกุรอานอันนั้นอัลลอฮ์จะชี้ทางให้เลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นทุกวันนี้เราอ่านกุรอานมีเป้าหมายมีจุดประสงค์เพื่ออะไร ผมถามผู้ชมทุกคนเลยท่านอ่านกุรอานทุกวันนี้มีเป้าหมายมีจุดประสงค์เพื่ออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอันกุรอานด้วยอาจารย์หลักฐานในกุรอานเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมครับผมละกอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมินมุดดะกิรอัลลอฮุอักบัรแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราได้ให้กุรอานนั้นง่ายสำหรับคนที่จะคิดและมีไหมในกลุ่มของท่านที่จะเป็นคนที่พิจารณาแล้วก็ติดตองที่จะรำลึกถึงอ่ะนี่สำคัญมากครับผมดังนั้นอิสลามเนี่ยคือทางรอดนะฮะอิสลามคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกฮะอิสลามคือทางรอดทางรอดท่านไม่มีทางเลือกสำหรับอิสลามพี่น้องอิสลามคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกดังนั้นแล้วคนที่บอกว่าประกันว่าเอียอัลกุรอานเป็นธรรมนูญของฉันกุรอานเป็นทางนำของฉันแต่ฉันน่ะอ่านหนังสือพิมพ์เยอะกว่ากุรอานอาจารย์ทุกเช้าเนี่ยรับมาจะรับเนี่ยเสียตังค์เสียอะไรด้วยซ้ำไปเคยไหมโดนพ่อตีลืมซื้อหนังสือพิมพ์นั่นน่ะสิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูทุกวันทุกเช้าน่ะอ่านได้นะฮะเองจะเข้าบ้านใช่ไหมเองซื้อหนังสือพิมพ์มาด้วยนะนะบางทีผมคนกลับกะเช้าเนี่ยอย่าลืมซื้อนะพออะไรนะมาเนี่ยไม่อะไรฮะมาถึงบ้านลืมพอลืมปุ๊บป๋าเป็นไงโมโหเลยโมโหใส่ตอนเข้าเลยโกรธแล้วทำไมไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ให้แต่ถามว่ากุรอานน่ะเคยหยิบขึ้นมาอัลลอฮ์แล้วก็อ่านแบบนั้นพิจารณาแบบนี้แต่ตอนปัจจุบันนี้อัลลอฮ์พี่น้องเรามาไข้ควรเรื่องอะไรครับไม่ใช่ใครควรที่อาจารย์อ่านนะเดี๋ยวตะดับบุรต้องแสวงหาทางรอดแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ง่ายเลยเราไม่ใช่ตะดับบุรอะไรครับตะดับบุรกุรอานแต่วัดปัจจุบันนี้ผมขอบอกตรงๆพวกท่านตะดับบุรการเมือง
ตะดับบุตรการเมืองเนื่องด้วยจากว่าโอ้โหอันนี้จะไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหอัลลอฮ์พี่น้องครับถามว่าอะไรคือทางรอดของเราไอ้การเมืองจะทำให้เรารอดเหรอเขาทางรอดเขาคืออุดมการทางรอดของเราคืออัลกุรอานและสุนนะของท่านรอซูลก็ถึงบอกนะอาจารย์นี่คือสิ่งที่เรานะโอ้โหมาเคร่งเครียดแล้วก็มาตีความนั้นนั่นนู่นนี่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่ถามว่าอัลกุรอานเราเคยไข้ควรขนาดนี้ไหมเราเครียดถึงขนาดนี้ไหมบางคนนอนไม่หลับเป็นไม่ได้ต้องดูตามติดตามคงตามข่าวแต่ไม่เคยอดหลับอดนอนเพื่อที่จะพิจารณาอัลกุรอานเราจะคุยกันเรื่องนี้หลายวันนะอาจารย์นะเรื่องการให้ความสักุรอานก็ขอในช่วงท้ายนะครับวันอาทิตย์จะถึงนี้ที่บ้านผมก็บ่ายสองอาจารย์สมิธมาดาริสนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่แถวคลองนอกแล้วก็ในหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีบรรยายใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งกลางคืนนะครับก็สรุปว่าที่บ้านผมเดือนละ5ครั้งเอาอย่างนั้นเลยพี่น้องครับ จัดงานได้ 200,000 กว่าบาทเอาไปให้หมดเลยเรื่องของศาสนาครับพี่น้องครับแล้วก็เชิญวิทยากรด้วยอาจารย์เชิญวิทยากรด้วยนะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องในสิ่งที่พี่น้องบริจาคเข้ามาเนี่ยก็จะได้เป็นสรกอเยริยะเพื่อที่จะให้มาเขาเรียกอะไรฮะช่วยกันทำงานศาสนาร่วมกันคราวหน้าอาจารย์ผมจัดงานเป้าหมายเพื่อจัดงานเพื่อจะช่วยเหลือวิทยากรเพราะถ้าดุนยานี้ไม่มีผู้รู้อิหม่ามซะฮาบีว่าไงครับคนไม่ผิดอะไรกับบรรดาสัตว์เลยแต่เราเคยช่วยวิทยากรบ้างไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นวาญิบนะครับก็อาจารย์จบนะวันนี้ครับวันนี้ผมและอาจารย์วีดีก็ต้องจากลาครับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้มีความผิดพลาดอะไรขอมาครับกับพี่น้องและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับเรานะฮะแล้วก็ท่านทั้งเราทั้งสองและให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับความสุขความสำเร็จนะครับในการที่ท่านนั้นใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้และอาคิเราะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองท่านให้รอดปลอดภัยจากการนาคุกคามของชัยฏอนให้ท่านนั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องวันนี้และผมกับอาจารย์อบินฮัสซันต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ We're not breaking, we're still strong, no matter